ขึ้นมาบรรยายในหัวข้อ Government and Accessibility Website Standard ครับผมขอเสียงปรบมือให้กับพี่แพทเลยครับคุณแพทได้ดาวเพจก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็คือผมก็ดูอันนี้ในนี้มีใครมาจากภาครัฐบ้างไหมครับครับก็นั่นแหละคือสาเหตุที่เรื่องหัวข้อนี้มาตอนที่คุยกับทีมก็คือว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดเรื่องอะไรเนื่องจากว่าในทีมนี้ก็เป็นเพื่อนๆคนเล็กๆของเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าในส่วนหนึ่งตัวภาครัฐเองก็ตอนนี้คือทุกหน่วยงานมีเว็บกันหมดแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบว่าลักษณะงานของการทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานภาครัฐบาลจริงๆก็เพิ่งจะเริ่มมีการจัดระเบียบแล้วก็มีการของมาตรฐานที่มาครอบนะครับเนื่องจากว่าตัวเว็บไซต์ภาครัฐเองก็ตอนนี้มีปัญหาหลายอย่างซึ่งพวกเราก็น่าจะพอจะได้ภาพออกแต่ว่าสิ่งที่มันต่อเนื่องมาจากการทำงานกับเว็บของภาครัฐเนี่ยมันกลายเป็นว่าจุดในความเน้นของตัวเว็บภาครัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำเว็บเพื่อผู้พิการนะครับหรือว่าผู้ที่ไม่มีเรื่องของ accessibility คือผู้ที่ขาดความสามารถอะไรบางอย่างนะครับที่ไม่สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารที่จะต้องถูกนำเสนอในเว็บภาครัฐตลอดซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอทำเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็สะดวกดีก็เลยอยากจะขอทีมงานเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับทางแบบไปโอเคตอนนี้ได้เริ่มเลยนะครับชื่อแท็กนะครับขอไปทำตัวอีกทีนึงนะครับจริงๆแล้วทำงานด้านดิจิทัลมีเดียมาก่อนนะครับแล้วก็ย้ายไปเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ให้กับในส่วนที่เป็นก็ไปทำงานด้านโซเชียลมีเดียโปรดักชันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาลงที่ภาครัฐซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าเขาอยากจะให้เรามาช่วยทำในเรื่องของเว็บไซต์นะครับแต่สุดท้ายตอนนี้ก็คือทำตั้งแต่ฟรอนต์เอนด์แบ็คเอนด์นะครับด้วยCMSนี่แหละแล้วก็ยาวลงไปถึงเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เรื่องของวางระบบอะไรไปหมดเลยนะครับก็งอกงานก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรครับก็สนุกดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเว็บไซต์ภาครัฐลองทุกคนลองดูภาพขนาดสักเว็บหนึ่งคือจริงๆเว็บภาครัฐมันถ้าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้งานมันก็ไม่มีใครเก็บเข้าไปหรอกแต่ว่าเวลาเราเปิดเข้าไปในเว็บภาครัฐมันจะมีฟีดแบ็กที่สำคัญกับงานครับอันนี้คือว่าเว็บอะไรก็ไม่รู้หาอะไรก็ไม่เจอคือเขาบอกว่ามันมีอยู่ในเว็บเนี่ยเอาง่ายๆอยากได้แบบฟอร์ม something อ๋อมีอยู่ในเว็บครับเปิดหาในเว็บไม่เจอหาอะไรก็ไม่เจออยากจะติดต่อคนเนี้ยอยากจะขอแค่เบอร์โต๊ะแค่เนี้ยอยากจะถามคำถามแค่สองคำถามซึ่งมันควรจะเสร็จภายในเวลา5 นาทีหาไม่เจอคนนี้มันอยู่วัดแผนกอะไรมีเบอร์อะไรอีเมลอะไรแค่นี้ก็หาไม่เจอนะครับอันนี้คือเป็นเคสหลักๆแรกๆเลยถ้าเวลาเราพูดถึงเคสหลักทีนี้พอเวลาเรามาคุยกันว่าเราจะทำงานที่เว็บประสบการณ์พวกเขาใช้งานหรือว่าเอาแค่การนำเสนอข้อมูลของเว็บภาครัฐเนี่ยมันดูมีประสิทธิภาพมาดูตกใจกับผู้ที่เขาต้องการจะเข้ามาใช้งานได้มากขึ้นสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยพอมาคุยกับคนทำเว็บเรื่องของเว็บมันก็วนกันอยู่แค่1ก็คือในเว็บเนี่ยเราต้องการจะเสนอคอนเทนต์อะไรแล้วก็จะตอบคำถามนี้ได้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าเฮ้ยคนที่เขาประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เขาจะต้องการที่จะเข้ามาใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการเขาต้องการอะไรกันแน่ซึ่งแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราพูดถึงเรื่องราชการมันก็จะมีความต้องการของเจ้าของเว็บไซต์หรือว่าผู้บริการของหน่วยงานนั้นๆเข้ามาด้วยอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการบาลานซ์กันระหว่างความต้องการผู้ใช้งานและความต้องการของเอสเอว่าเจ้าของโครงการเจ้าของแบรนดิ้งเป็นอะไรซึ่งหลักๆในการคิดมันก็จะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของราชการ
ทุกอย่างมันจะต้องถูกระบุไว้ในลักษณะที่เป็นเอกสารใช่ไหมครับราชการทุกอย่างมันจะต้องมีพระราชบัญญัติมีพรบมีซัมติงอะไรสักอย่างที่มีคำสั่งออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็จะตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเลยชื่อว่าสำนักงานรัฐบาลหรือตัวย่อคือสรซึ่งหน้าที่หลักตอนแรกของเขาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการวางมาตรฐานระดับของเทคโนโลยีไอทีทั้งหมดที่ภาครัฐต้องใช้นะครับช่วงนี้ก็เขาก็จะยุ่งอยู่กับเรื่องของโอเพนไอทีเขาจะยุ่งอยู่กับเรื่องของเขาก็เป็นข่าวนะครับซึ่งเนื่องจากว่าหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเนี่ยเป็นเรื่องของการตั้งมาตรฐานเขาก็เลยมีหน้าที่อีกอย่างขึ้นมาคือว่าเขาก็ต้องกำหนดว่าไอ้ตัวสแตนดาร์ดกลางระหว่างคนใช้งานกับคนที่ต้องการที่จะนำเสนอผลงานของแต่ละหน่วยงานราชการมันควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้กระบวนการมันก็เป็นกระบวนการในการทั่วไปคือร่างแล้วก็เชิญก็จะมีเชิญผู้ชาการแล้วก็มีการทำเฮียริ่งกับทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ผู้ใช้งานจริงๆนะครับอันนี้ก็คือไปเฮียริ่งมาด้วยประมาณนั้นน่าจะจัดที่โรงแรมก็ที่หนึ่งประมาณเกือบสองพันคนก็มาเฮียริ่งก็เก็บไปไฟเม้นมาออกมาเป็นตัวเอกสารที่เรียกว่าก็เป็นเว็บไซต์สแตนดาร์ดตัวนี้เป็นตัวชั้นสองตัวดีเทลของมันจริงๆเนี่ยมันก็คือถ้าจะอ่านอันนี้จริงเนี่ยก็ลิงก์ก็จะอยู่ในนี้ในนั้นมันก็จะมีดีเทลต่างๆซึ่งไล่ไปตั้งแต่ในเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องของการวางอินโฟเมชันสตรัคเจอร์ลงไปในเรื่องของการกำหนดฟังก์ชันที่ควรจะต้องมีนะครับลงไปลึกจนไปถึงขั้นที่เป็นเรื่องของสแตนดาร์ดที่คุณจะต้องมีในเว็บยกตัวอย่างเช่นการที่คุณจะต้องเซตติ้งอินฟราสตรัคเจอร์ให้รองรับมาตรฐานที่เป็นเรื่องของการ HTTP Security หรือวิ่งทาง SSL คุณจะต้องมีการจด CA นะครับในกรณีที่ตัวเว็บของคุณเนี่ยมีฟังก์ชันต่างๆที่มีการรับส่งข้อมูลตรงนั้นเนี่ยจะไม่ขอลงรายละเอียดแต่ว่ามันจะมีตัวอย่างนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีเช็คลิสต์ถ้ามีใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะไอ้ตัวเอาตัวเช็คลิสต์เนี่ยเข้าไปในกรณีที่คุณจะต้องทำงานกับหน่วยงานราชการตัวเช็คลิสต์เนี่ยมันสามารถเอาไปอ้างอิงได้ว่าโครงสร้างในการจัดเว็บไซต์ของคุณมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนื่องจากว่ามันถูกกำหนดมาแล้วด้วยหน่วยงานกลางซึ่งตัวดีเทลเนี่ยมันก็จะลงลึกลงมาเรื่อยๆที่ว่าไว้นะครับถามว่าตัวลิสต์เนี้ยมันจะเป็นที่จะต้อง cover ทั้งหมดไหมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสเกลของตัวระบบงานข้างในเว็บมันเป็นยังไงถ้าคุณไม่มีเรื่องของการเก็บข้อมูลไม่มีเรื่องของการ interactive แบบฟอร์มในเรื่องของแอปพลิเคชันที่มีลักษณะเหมือนการเก็บตังค์ process คุณอาจจะไม่ต้องลงไปถึงในส่วนที่เป็นเรื่องของ security ในเรื่องของการทำเรื่องของการทำ e-service นะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยที่เขาจะตรวจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ซึ่งตรงเนี้ยถูกกำหนดมาเพื่อที่แก้ปัญหาว่าเว็บของราชการมันโดยต้องมีอะไรบ้างเบสจากพฤติกรรมของใช้งานว่าปกติคนเราเวลาจะรีต่อในราชการเขาต้องหาข้อมูลเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะเป็นข้อมูลหลักๆที่บอกว่าคือถ้าคุณทำเว็บของราชการต้องมีข้อมูลพวกนี้แล้วถ้าเป็นไปได้follow site map ตามนี้เลยส่วนเรื่องของดีไซน์เนี่ยเขาจะไม่ยุ่งเนื่องจากว่าหลังจากที่เฮียริ่งไปแล้วเนี่ยคือเขาว่าเข้าใจคนทำแหละว่าในดีไซน์อีกเรื่องหนึ่งแต่หลักๆของงานเล็กของราชการเนี่ยคือว่าคุณต้องมีคอนเทนต์วางไว้ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเว็บของราชการเขาจะทำก็คือว่ากลับไปที่แรงจูงใจของเจ้าของเว็บแรงจูงใจของงานราชการก็คือเรื่องของการประเมินผลประจำปีเพราะฉะนั้นเนี่ยจากไอ้ตัวเช็คลิสต์ทางนี้ครับจากตัวเช็คลิสต์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาเป็นสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินว่าในแต่ละเว็บภาครัฐนะครับมันมีคุณสมบัติตรงตามเช็คลิสต์ที่เขาออกมาตามมาตรฐานไหมซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบของยูพอร์ตส่วนหนึ่งนะครับที่ออกมาว่าโอเคในเช็คลิสต์ทั้งหมดที่เราเห็นในเอกสารเนี่ยมันมีหัวข้ออะไรบ้างที่หน่วยงานราชการที่ทำเว็บไซต์แต่ละหน่วยงานเนี่ยจะต้องfollowบ้างนะครับ
ประเมินออกมาเป็นผลงานซึ่งตรงนี้จริงๆมันจะเอฟเฟคกับเรื่องคันเรื่องอะไรซึ่งก็มาแล้วก็เป็นเรื่องกระบวนการทางราชการนะครับตัวรีพอร์ตจริงตัวรีพอร์ตจริงๆหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าคือจริงๆเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาจะตรวจเมื่อไหร่เขาแค่บอกว่าเขาจะตรวจแล้วเขาก็ตรวจเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วเขาก็ส่งรีพอร์ตกลับมาส่งมาทางผู้บริหารระดับสูงเพราะฉะนั้นไอ้กระดาษแบบนี้ผู้บริหารเช็คก่อนแล้วเขาก็คอมเมนต์ลงมาเรื่อยๆจนถึงเว็บมาสเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าหน้าที่ของเราคือว่าเราจะต้องเมนเทนตัวเว็บนั้นนะให้มันตรงตามในตัวเช็คลิสต์ที่วาดมาไปแล้วนะครับในสไลด์ที่แล้วซึ่งตรงนี้มันก็จะมีดีเทลสกอร์ตามลักษณะการประเมินของทางราชการโดยมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับนี่ก็คือเราก็โชคดีโชคดีเราอยู่ในกลุ่มในเทรนเนอร์ซึ่งหมายความว่าเว็บดีอยู่แล้วทำดีแล้วทำดีต่อไปนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีตกในส่วนที่เป็นเรื่องคุณลักษณะที่คนมีซึ่งเราก็ต้องกลับไปดูว่าหัวข้อภายใต้คุณลักษณะคนมีมีอะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะเล่าว่าไอ้ฟังก์ชันที่มันขาดไปที่มันยังไม่ได้คะแนนนั่นคือเรื่องของ accessibility จ้ะเพราะงั้นส่วนที่จริงๆนะส่วนที่ขาดนะครับตกทัวร์ของราชการจริงๆจะเป็นเรื่องของเราก็ห่วงเรื่องของตัว accessibility นะครับหลักๆเลยก็คือว่าโอเคผู้พิการจะเข้ามาใช้เว็บหรือเขาต้องการจะมาข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานเข้ามาเอาข้อมูลนั้นได้ไหมนะครับมาถึงในส่วนของตัว accessibility นะครับเวลาเราพูดถึงเรื่อง accessibility เราครั้งแรกที่เราได้ยินเนี่ยเราก็จะนึกถึงเรื่องของตัวสแตนดาร์ดของ WP3C เรื่องของเฮ้ยเราจะต้องทำการโคดดิ้งพิเศษอะไรไหมเราจะต้องแบบเราก็จะเห็นภาพว่าคือเราต้องทำแอปพิเศษไหมทำอะไรแยกออกมาเลยไหมนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ทำงานในส่วนของ accessibility แล้วเนี่ยเรื่องของการทำเว็บ accessibility จริงๆเป็นเรื่องของ what if นะครับขอสรุปมาก็คือเป็นเรื่องของ what if หมายความว่าสมมติว่าเราใช้เว็บโดยปกติทั่วไปนะครับเราสมมติตัวเองเลยว่าผมรู้ว่าเล่น Facebook แล้ววันหนึ่งเราหกล้มนะฮะเราเหลือแขนข้างเดียวเราเล่น Facebook ได้ไหมเราจะได้ยังไงเราใช้เมาส์โอเคทำไมเราค่อยๆจิ้มทีละโอเคมันอาจจะช้าลงแต่มันใช้งานได้สมมติว่าวันหนึ่งเราเกิดอุบัติเหตุเราไม่สามารถได้ยินเสียงหรือเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดสมมติว่าเราอยากดูซีรีส์เกาหลีมากๆเขาพูดภาษาเกาหลีแต่เราฟังไม่ออกเราจะทำไงให้เราเข้าใจสิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอนะเราต้องการซับไตเติ้ลคล้ายๆกันนะครับสมมติว่าเรามีปัญหาในด้านการมองเห็นเราสายตาสั้นเท่าไหร่ล่ะ700-800วันนึงเราลืมหน้าตาเราเห็นทุกอย่างเบลอหมดเลยเราสามารถที่จะใช้งานเว็บได้เหมือนเดิมไหมนะครับมันจะมีฟังก์ชันอะไรในเว็บที่เราสามารถที่จะใส่เข้าไปแล้วทำให้เราสามารถยังคงใช้งานนั้นได้อยู่นะครับทีนี้ปัญหาหลักของการทำเว็บเพื่อผู้พิการหลักๆเลยเนี่ยถ้าเรา what if เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะรวมมาที่ว่าปัญหาหลักของใหญ่ๆคือว่าสำหรับผู้พิการที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้ซึ่งจริงๆมันจะแบ่งเป็นสองเลเวลนะครับก็คืออันแรกเนี่ยเขาเห็นชัดนะแต่ว่าเขาไม่สามารถเห็นได้ตามสีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่าตาบอดสีอีกอันนึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า low vision ก็คือจะเหมือนกับว่าเราลืมแว่นทุกอย่างจะเบลอหมดเลยเขาต้องมองให้ใกล้จะเข้าถึงเขาจะเห็นเราจะมีวิธีในการแก้ไขยังไงให้เขาสามารถใช้งานเว็บจนได้อยู่สุดท้ายก็คือคอมพิวเตอร์วิบายก็คือคุณหลับตาเล่นเว็บได้ไหมสมมติว่าวันหนึ่งคุณไฟดับไม่มีไฟเลยหรือว่าคุณหลับตาเล่นเว็บคุณเปิดขึ้นมาเว็บหนึ่งคุณสามารถที่จะนาวิเกตเว็บนั้นได้ไหมคุณสามารถที่จะรู้ได้ไหมว่าในเว็บนั้นเนี่ยมันมีหัวข้ออะไรมันมีเนื้อหาอะไรซึ่งคำถามต่อมาคือว่าหลังจากที่เราสมมติตัวเองแล้วเนี่ยเราทำอะไรได้มันมีเทคโนโลยีอะไรไหมที่สามารถที่จะช่วยให้ผู้ที่เขามีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆบนเว็บเนี่ยออนไลน์เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ไหมนะครับ
หลังจากที่เราไปคุยไปรีเสิร์ชเรื่องเทคโนโลยีทั้งหลายมาเราก็ค้นพบว่าจริงๆมันมีอยู่นะมันมีอยู่ว่ามันมีวิธีที่ทำให้เว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์ PC หรือแม็คอ่านออกเสียงคือทุกคนรู้แล้วว่ามันมีแต่ว่ามันจะเอามาใช้กับตัวเว็บได้ยังไงซึ่งตัวเทคโนโลยีนั้นอ่ะมันมีอยู่แล้วมันมีมานานแล้วล่ะนะครับมันแอบอยู่ในฟังก์ชันที่ถ้าเป็น Windows จะใช้ว่า Ease of Access ตั้งแต่สมัย Windows 7มันอยู่ในฟังก์ชันที่เป็น Accessibility ของ Mac Apple นะครับเพียงแต่ว่าปกติมันไม่ได้เป็น Apple มาให้เราตรงนี้เองเนี่ยก็คือตัวฟังก์ชันพวกนี้ถ้าตอนที่ผมไปคุยกับทางน้องๆหรือว่าทางสมาคมคนตาบอดเนี่ยเขารู้จักวิธีใช้เครื่องมือพวกนี้อยู่แล้วมันมีซอฟต์แวร์หลักๆที่เรียกว่าสกรีนรีดเดอร์ซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือ NVDA คือ NVDA กับตัวจอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งซอฟต์แวร์พวกนี้มันเป็นซอฟต์แวร์ของฝรั่งแต่ว่าก็จะมีอาจารย์อีกคนอีกท่านนึงที่เจ้าหลอกซอฟต์แวร์ชื่อว่าโกตาอิฟเพื่อที่จะ enable ความสามารถในการที่ซอฟต์แวร์พวกนี้อ่านภาษาไทยออกมาเป็นเสียงอ่านทุกอย่างเลยนะอ่านทุกอย่างบนหน้าจอออกมาอันนั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเป็นเรื่องของ API ในการที่จะอ่านเท็กซ์แล้วออกมาเป็นการพูดนะครับตัวนี้เป็น API ของ Developed by Responsive Voice.org นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการที่จะ enable ฟังก์ชันตัวนี้เข้าไปในเว็บของ WordPress เขาก็มีปลั๊กอินมาให้หรือสำหรับคนที่ต้องการจะพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนตาบอดนะที่สามารถที่จะพูดโต้ตอบกับยูเซอร์ได้ก็เข้าไปเอา API ตัวนี้ออกมาเล่นได้นะครับซึ่งลักษณะการทำงานก็คือว่ามันแค่จะไปอ่านเท็กซ์หรือเราต้องมีพูดเท็กซ์เข้าไปแล้วมันก็จะพูดออกมาโดยที่ภาษาพูดของมันเนี่ยก็คือก็ไปใช้เหมือนกับคือมันก็ไปใช้ของ Google นั่นแหละนะครับซึ่ง Google เนี่ยตอนนี้ซัพพอร์ตหลายสิบภาษาเลยตรงนี้จริงๆเล่นต่อได้หน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราก็คือว่าหน้าที่ของเราก็คือสำหรับคนที่ออกแบบทีมหรือว่าออกทีมสำหรับคนที่ออกแบบระบบโคดดิ้งสำหรับคนที่เป็นอีดิเตอร์เป็นออเทอร์เป็นแค่บรรณาธิการนะครับก็คือเราต้องเข้าใจและคือมันมีเทคโนโลยีอยู่แล้วเห็นว่าเราต้องสร้างคอนเทนต์ที่มันสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีพวกนี้ได้นะครับเพื่อให้ไอ้ตัวซอฟต์แวร์ต่างๆมันสามารถที่จะแปลงตัวหนังสือจากบนหน้าจอออกมาเป็นเสียงได้นะครับซึ่งตัวเทคโนโลยีตัวนี้มันก็มาจากตัว W3C นะครับซึ่ง W3C เนี่ยถ้าเป็นสายโคเดอร์ก็จะเข้าใจว่าก็เป็นผู้ประกอบการทุกสถาบันในการเขียนโค้ดของเว็บนะครับตั้งแต่ HTML CSS นะครับก็หมายความว่าตัวเทคโนโลยีโค้ดที่เราเขียนอยู่ทุกวันเนี่ยมันรองรับมันสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีของAccessibility พวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับเรามาพูดถึงตัวสแตนดาร์ดตัวนี้นิดนึงนะครับตัวโค้ดสแตนดาร์ดตัวเนี้ยไม่อยากจะให้ซีเรียสมากเพราะว่าจริงๆเวลาใช้งานเนี่ยมันไม่ได้ลงลึกอะไรนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น2นะครับซึ่งตัวสแตนดาร์ดของการเข้าถึง Accessibility Web เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอันแรกเลยก็คือเรื่องของ accessibility by function ถ้าสังเกตดีๆเราจะเว็บไซต์สมัยนี้มันจะมีฟังก์ชันปุ่มพวกนี้อย่างที่เห็นนะครับพวกนี้เป็นเรื่องของ defined function ว่าคุณจะต้องเว็บของคุณเนี่ยโดยเฉพาะเว็บที่จะต้องทำงานภาษาอังกฤษหรือเว็บของภาครัฐมันจะต้องมีซึ่งไอ้ตัวฟังก์ชันพวกนี้จริงๆสำหรับเราอ่ะเราแค่รู้ว่ามันทำอะไรได้แต่ว่าตัว default mode night mode อะไรพวกนี้ high contrast เนี่ยครับฟังก์ชันพวกนั้นอ่ะก็คือเอามาไว้สำหรับคนที่เป็น colorblind หรือว่าไม่สามารถที่จะเห็นไม่สามารถแยกความชัดเจนหรือความเข้มของแสงได้นะครับส่วนที่สองที่เห็นเป็นตัว A ตัว A ใหญ่นั่นก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถที่จะแยกแยะสีแล้วก็ colorblind ได้หลักๆเลยก็คือว่าไอ้ตัวเพิ่มขนาด A ลบ A บวกนะครับตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสำหรับเรามันก็คือแค่ว่ามันก็เพิ่มลดขนาดได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรครับในกรณีที่แบบเราไม่ได้มีคีย์บอร์ดหรือว่าผมก็ไม่รู้ว่าช็อตคัทคอนโทรลบวกลบนะครับจริงตรงนี้เป็นเครื่องมือแรกเลยที่
รีควายว่ามันจะต้องมีเนื่องจากว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือหลักที่เอาไว้ใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาโลวิชั่นนะครับก็คือคนที่ต้องต่อเข้าไปอยู่ที่ใกล้นะครับซึ่งตรงนี้เวลาเราเห็นเขาใช้งานเขาจะซูมเข้าไปหรือถ้าเคยลองซูมหน้าเว็บที่ 300% นั่นคือขนาดของฟอนต์ที่เขาใช้ในการอ่านนั่นคือความโลวิชั่นส่วนต่อมาคือ accessibility by design accessibility by design เนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ที่ UX ของเราเนี่ยเริ่มพูดกันถึงเรื่องการใช้คู่สีสำหรับคนตาบอดสีซึ่งแนวโน้มเนี่ยมันเป็นแนวโน้มของในเรื่องของการดีไซน์ for accessibility ที่เริ่มเข้ามาในเรื่องของการใช้คู่สีที่ทำยังไงให้มันแมทช์กับCI ที่เราได้รับมาหรือว่าทำยังไงให้มันสามารถที่จะลดปัญหาของคนที่มีปัญหาเรื่องการมองสีหรือว่าการมองค่าความเข้มของแสงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคือว่าสมมุติว่าถ้าโลโก้ของเราเป็นสีเขียวมันก็จะมีเฉดคู่สีที่โอเคทางดีไซเนอร์เนี่ยเขาต้องการแต่คำถามต่อมาคือว่าไอ้สมมติเขียวกับเหลืองเหลืองนั้นอะเหลืองนั้นเวลาใช้กับพื้นขาวคนที่ไม่สามารถแยกความเข้มของสีเหลืองกับสีขาวได้ก็สามารถเข้าใจยังเห็นอยู่ไหมใช่ไหมครับอันนึงก็คือว่าโอเคเราอาจจะแก้โดยใช้ตัวฟังก์ชันข้างบนให้เปลี่ยนสีเหลืองให้มันเป็นสีเทาเข้มซะหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าในกรณีที่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถออกแบบตัววิชวลของหน้าเว็บนั้นให้มันครอบคลุมการใช้งานของผู้ที่อาจจะมีข้อจำกัดในด้านการเห็นกล้องมองเห็นด้วยนะครับสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ accessibility by structure นะครับอันนี้เป็นเรื่องของโค้ดเป็นเรื่องของโค้ดนั่นหมายความว่ารูปแบบในการวางไทโพกราฟีรูปแบบในการสร้างเอกสารออนไลน์ของเราเนี่ยมันจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานของตัว WTAG หรือ W3C นะครับยกตัวอย่างเช่นในหน้านั้นหลังจากที่คุณมีนาวิเกชันในแต่ละหน้าของ HTML คุณจะต้องมี meta description บอกว่าเว็บนี้มันเกี่ยวกับอะไรหน้านี้เกี่ยวกับอะไรมีนาวิเกชันตรงไหนเป็นนาวิเกชันนะครับมี header 1ถึงที่และในลิงก์แต่ละรูปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประเด็นต่างที่เราเข้าใจกันอยู่ดีในเรื่องของ accessibility แต่ว่าโอเครูปมันต้องมีการบรรยายนะว่ารูปนี้มันเป็นรูปอะไรนะครับลิงก์ไม่ซ้ำซ้อนทุกครั้งที่คุณจัดวางเฮดเดอร์ในรูปแบบไม่ซุ่มยาวเนี่ยคุณต้องไล่เรียงระดับระหว่างที่ถึงระดับของเลเวล1ถึงเลเวล6เนี่ยตรงตามเลเวลของมันในการที่จะไล่เรียงความสำคัญของข้อมูลในหน้านั้นนะเนื่องจากว่าผู้ใช้งานที่มีความสามารถในการมองเห็นเนี่ยเขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้มันเป็นย่อหน้าเข้าไป15พิกเซลมันควรจะมีความสำคัญน้อยกว่าไอ้อันที่มันอยู่ข้างบนแต่ว่าเครื่องมือพวกนี้ครับมันจะอ่านจากตัวสตรัคเจอร์ของโค้ดที่เราเขียนไว้ข้างในเพื่อที่จะบอกเราว่าตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้หัวข้อนั้นๆนะที่มันอยู่ในหัวข้อที่1แล้วมันมีข้อมูลนี้เป็นหัวข้อของที่1นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ทำตัวคอนเทนต์ให้มันอยู่ภายใต้สแตนดาร์ดของ accessibility เนี่ยเวลาคนที่เขามองไม่เห็นแล้วเขาฟังอย่างเดียวเขาจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เครื่องมันพูดออกมา2พารากราฟเนี่ยมันอยู่ภายใต้หัวข้ออะไรเพราะมันจะกระโดดข้างในข้างในเดี๋ยวถ้ายังมีเวลาเดี๋ยวจะมีเดโมให้ดูว่าตัว MVD มันใช้ยังไงทีนี้ถ้าไม่ลงลึกมากนะครับสำหรับออเทอร์หรือสำหรับอีดิเตอร์เนี่ยสิ่งที่เป็นเวทชื่อหรือสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงทุกครั้งที่สร้างเนื้อหาบทเรียนก็คือว่าทุก image ต้องมี authenticity คือต้องบอกว่า image นี้เป็น image อะไรสำคัญไหมถ้า image นั้นมีข้อความอยู่ข้างในก็คือพิมพ์บอกไปด้วยอันที่สองก็คือเรื่องของ time-based media คือเรื่องของวิดีโอและออดิโอนะครับเขาอาจจะได้ยินเขาอาจจะมองไม่เห็นนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยปุ่มของการวิดีโอคอนโทรลนะครับมันไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกับโปรแกรมพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเว็บมันมีมีเดียพวกนี้หรือมีตัวคอนโทรลเนี่ยก็คือปกติจะต้องปรับให้อยู่ในรูปแบบของ JavaScript link หรือปรับให้อยู่ในบัตตอนที่โปรแกรม accessibility พวกนี้มันสามารถบอกได้ว่าไอ้เนี่ยคือปุ่มนะถ้าคุณเลือกแล้วคุณกดสเปซไฟล์มันจะเริ่มเล่นถ้าคุณกดอีกทีมันจะหยุดสุดท้ายก็คือเรื่องของฟอร์มนะครับก็คือต
ัวฟอร์มเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราเขียนแล้วไม่ได้อยู่ในสมัยของมันใช้งานได้คนที่มองเห็นรู้ว่าใช้ยังไงแต่เครื่องมันจะกระโดดข้ามไปข้ามมาเขาจะไม่รู้ว่าตรงนี้ต้องกรอกอะไรตรงนั้นต้องกรอกอะไรนะครับแล้วแต่ละฟอร์มเนี่ยก็คือก็จะต้องมีดีเทลบอกว่าในฟอร์มเนี้ยมันจะต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นฟอร์มชื่ออะไรแล้วคุณต้องกรอกอะไรเข้าไปซึ่งในเรื่องของสแตนดาร์ดเนี่ยมันมีเครื่องมือในการเช็คอยู่สำหรับคนที่ต้องการจะรู้ว่าเว็บตัวเองเนี่ยมันโค้ดตามสแตนดาร์ดของ accessibility ไหมนะครับก็มี2ที่คือในเรื่องของส่วนของเว็บของ AC Checker นะครับแล้วก็เว็บ .web.aim นะครับก็สามารถเข้าไปลองได้ก็แค่ใส่ URL เข้าไปสำหรับประเทศไทยก็มีนะครับสำหรับประเทศไทยก็มีก็คือจะเป็นเว็บที่ชื่อว่า thaiwebaccessibility.comมันก็จะเป็นข้อมูลในเรื่องของการทำเว็บที่เขาขอเครื่องมือในการช่วยผู้ที่มีข้อจำกัดในการเสพข้อมูลเข้าถึงข้อมูลนะครับทีนี้ยังพอมีเวลานิดนึงนะครับการทำงานของตัวตอนนี้น่าจะง่ายกว่านะครับการทำงานของตัวปลั๊กอินที่ชื่อว่า Speed to Text ก็คือตัวปลั๊กอินตัวนี้พอเวลาอินสตอลเข้าไปแล้วมันจะปิดเราก็แทรกโค้ดเข้าไปแล้วมันก็จะมีไอ้ปุ่มเนี้ยออกมาให้ปุ่มที่ใช้คอร์สคลิกฟังเนื้อหาเวลาอันนี้ในกรณีที่ผู้มีปัญหาทางสายตาเนี่ยเขาก็จะโดดข้ามมาที่ตัวปุ่มแล้วก็ปุ่มเนี้ยเขาก็จะบอกว่าคลิกปุ่มเนี้ยเพื่อฟังเนื้อหาเขาจะกดสเปซบาร์แล้วก็มันก็จะเป็นเสียงไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับมันจะอินพุตตัวเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในหน้าเพจของเรานะครับแล้วก็อ่านออกเสียงออกมาแค่นั้นเองตัวนี้น่าจะง่ายสุดแล้วพี่เล่นนะครับจะไม่ต้องจ่อไมค์ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าโอเคถ้าเกิดไม่ทำไปเป็นสตรีมที่เนี่ยตัว API เนี่ยถ้าทำเว็บที่มันพูดได้สนุกถึงเปิดหน้าเว็บมาปุ๊บก็ทายคนใช้งานเยอะๆนะส่วนอีกอันหนึ่งที่เอามาให้ดูก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อเป็นเครื่องเดโมนะครับที่เป็นเครื่องทดสอบแหละตอนที่ทำเว็บนะครับเครื่องนี้มันจะตัวนี้ติดตั้งNVDA ไว้นะครับนั่นคือ2โอเค NVDA กับ RT เพราะฉะนั้นเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ enable install access ไว้นะครับเวลาเราคือไม่ลงเครื่องนี้เพราะว่าเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะพูดไม่หยุดเลยมันจะพูดไม่หยุดแล้วเดี๋ยวจะได้ยินอันนี้คือเรากำลังจะอันนี้คือกำลังจะรันนี่คือรันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือใช้แบบหลังจากที่ default access enable แล้วเนี่ยทุกครั้งที่ text อะไรก็ตามถูกไฮไลท์มันจะพูดออกมาให้ผู้ใช้งานได้ยินอันนี้คือเหมือนกับว่าลองกดบอกสอนขึ้นลงให้ดูว่าบน desktop มันมีอะไรบ้างนี่คือเราเลือกที่ Firefox แล้วก็กด enter เพื่อที่จะเปิด browser ขึ้นมาคือวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาอะไรก็ตามที่เมาส์โลเวอร์เรากดไปเจอเท็กซ์มันจะพูดออกมาเลยก็จริงๆเนี่ยการใช้งานคือผู้ที่เขามีปัญหาในด้านการเข้าถึงข้อมูลเวลาเขาต้องการข้อมูลจริงจำไม่ได้ง่ายลักษณะการทำงานของตัวสติเดอร์ก็จะเป็นแบบนี้ขออนุญาตข้ามอ
เวลาใช้งานจริงๆเขาจะกดAlternate G Alternate D นะครับเพื่อที่จะกระโดดข้ามไปที่ตัว URL ข้างบนแล้วก็ Insertหลังจากเปิดเว็บมันก็จะเริ่มอ่านจากตั้งแต่ไทเทิลบาร์ข้างบนลงมาข้างล่างเวลาเจอรูปตัวโปรแกรมก็จะบอกว่ารูปนี้พิมพ์เอาแท็กพิมพ์เอาเซนติฟิกหรือว่าอะไรแล้วมันก็จะบอกว่าอันนี้เป็นกราฟิกแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นลิงก์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ตัวรูปเวิร์ดเพย์มันก็จะบอกว่าเวิร์ดเพย์กราฟิกลิงก์นะครับทีนี้ถ้าคนที่เขาต้องการจะกดลิงก์เนี้ยรูปเนี้ยเขากดสเปซบาร์แล้วมันก็จะไปที่หน้าเสียงเนี้ยมันจะเป็นเสียงของพี่บีอาทิตย์ส่วนเสียงของภาษาอังกฤษเนี้ยจะเป็นเสียงหลักของตัว NVDA ที่เป็นฝรั่งตลอดเดี๋ยวเราวางดูนะครับ navigation landmark link ของเว็บบินเที่ยวเป็นลิงก์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันสลับเป็นเสียงของ PD ในตรงเนี้ยมันจะมีคีย์เวิร์ดที่ใช้อยู่ถ้ากด H ที่ heading นะครับมันจะกระโดดมาที่ตัว header ข้างล่างที่ตัว DJ เนี่ยตัวเนี้ยก็อ่านไปเป็นลิงก์เป็น heading นะครับก็จะบอกวิธีการทำงานก็จะเป็นแบบนี้คือเขาจะกด H ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะกระโดดข้ามพอกระโดดข้ามไปถึงหัวข้อที่เขาต้องการใช้งานแล้วเขาจะกดลงก็คือมันก็จะอ่านในตัวพารากราฟข้างล่างลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคือเนื่องจากว่าที่เป็น CMS คนที่เขาเรียกว่าหลอกตีมาตรฐานมาเนี่ยเขาวางข้อไหนไปเรียบร้อยแล้วเพราะทุกครั้งที่เราใส่ไตเติ้ลในตัวเทสเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเทสที่เลเวลหนึ่งแล้วก็อะไรที่กราฟที่เราพิมพ์อยู่ในตัวอีเตอร์มันก็จะเป็นพารากราฟข้อไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระคือว่าคนที่ออกแบบสำหรับงานในเซนซิทีฟเว็บเนี่ยบนหลอดเทสเนี่ยคนที่ออกแบบทีมก็คือคุณต้องวางสตรัคเจอร์ไว้เรียบร้อยแล้วก็คนที่เอาข้อมูลเข้าไปหรืออัปเดตเตอร์ก็คือว่าคุณจะต้องใส่ข้อมูลที่มันอยู่ข้างในคือว่าคุณวางพารากราฟให้เป็นระเบียบแล้วก็ใส่อัลเทอร์เนทีฟหรือเทคอะไรที่เป็นงานที่เป็นกราฟิกหรือเป็นวิดีโอบรรยายให้เขาว่าอันนี้มันคืออะไรซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เอาจริงเวลาทำจริงมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะปกติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำอยู่แล้วก็การทำซีโอพูดกันง่ายๆคือว่าเรื่องของ accessibility กับทำซีโอแทบจะไม่ต่างเลยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการลงดีเทลนิดนึงนะครับว่า what if นะครับแล้วก็ลองคิดไว้ประมาณที่ว่าฝากเอาไว้นิดนึงนะครับก็คือส่วนเวลาเราทำคือหลังจากงานนี้ครับมันมีโอกาสคือผมมีโอกาสได้เข้าไปทำงานกับสมาคมคนตาบอดแล้วก็โรงเรียนของคนตาบอดทั้งมหาลัยสองอันนี้นะครับซึ่งจริงๆน้องๆที่โรงเรียนหรือน้องๆในสมาคมเนี่ยเขายังขาดคอนเทนต์ในเรื่องของการศึกษานะครับจริงๆตำราเรียนมัธยมของเขายังขาดนะครับเราอาจจะมีคือในมุมนึงเนี่ยเราก็มีแอปที่เราอ่านหนังสือเข้าไปให้เขาศึกษาความรู้ในเรื่องที่เขาต้องการจะรู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอยากฝากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอ่านเก็บเป็นสิ่งก็ได้เขาทำงานของเราเนี่ยมันง่ายเลยคือว่าเราแค่ทำหน้าเว็บของเราธรรมดาเนี่ยให้มันสามารถทำงานร่วมกับผู้บริโภคใช้งานได้แค่นั้นเองเนี่ยน้องเขาจะมีความสุขในการที่จะแบบว่าเซิร์ฟเว็บแล้วก็หาข้อมูลที่เขาต้องการจะรู้โดยที่เขาไม่ต้องรอว่าจะต้องมีใครไปหาแล้วก็มันก็จะมีมุกขำๆนะครับมุกหนึ่งก็คือว่าตอนที่เข้าไปที่โรงเรียนสอนภาษากรุงเทพนะครับเราเข้าไปเล่นกับน้องเขาที่แหละแล้วอาจารย์เขาก็สอนคอมพิวเตอร์ทั่วไปแล้วเราก็สงสัยว่าอาจารย์ครับน้องเขามองไม่เห็นครับทำไมอาจารย์ต้องเปิดหน้าจอไว้ด้วยอาจารย์เขาตอบว่า
คือถ้าเกิดเราปิดหน้าจอเนี่ยน้องเขาไม่ได้เรียนหนังสือน้องเขาแอบเปิดยูทูบดูคือจริงๆเขาก็จะแบบว่าคือเขาไม่เด็กอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่เด็กเขาอยากเสพข้อมูลทุกอย่างเหมือนเราเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้าตัวแทนขององค์กรไหนนะครับยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรสำหรับงาน CSR หรือว่ากิจกรรมภายในองค์กรเนี่ยก็แนะนำให้ติดต่อสุดท้ายเลยแนะนำให้ติดต่อตัวองค์กรบอร์ดแล้วก็โรงเรียนสอนมาตรฐานทีเด็ดนะครับก็มีกิจกรรมอะไรให้แบบแล้วจะรู้สึกประทับใจว่าเวลาไปทำงานกับเด็กที่เขามีข้อจำกัดแล้วก็เรารู้สึกว่าความอีเกอร์ของเขาที่เขาจะเรียนรู้ต่างจากเราแล้วเหมือนกับว่าเราให้เราได้รับสิ่งดีๆกับก็ขอบคุณครับมีคำถามอะไรไหมเรื่องของเว็บต่างๆก็เพราะเน้นแค่เทคโนโลยีก็ถือจะมีทูที่บอกว่าคอยตรวจสอบเว็บไซต์แล้วนอกจากทูแล้วเนี่ยมันมีหน่วยงานอะไรที่จะเข้ามาตรวจสอบเว็บของเราบ้างครับติดต่อไปที่สมาคมคนตาบอดครับติดต่อเลยครับแล้วก็ส่งลิงก์ให้เขาเลยครับเขาจะเอาลิงก์ไปให้น้องๆเขาเทสเล่นในสนามครับเวลาคนตาบอดจะใช้เว็บจริงๆนะครับเขาเลือกที่ Google ครับเพราะฉะนั้นเขาจะ Google เสร็จแล้วเขาก็จะหาสิ่งที่เขาต้องการจะเรียนรู้แล้วเขาก็จะไล่ไปโหลดตามลิงก์แล้วเขาก็จะกดเข้าไปดูเว็บนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าอยากจะให้เว็บให้คือถ้าเราทำเว็บขึ้นไปเฉยๆอันนี้นะถ้าเราทำเว็บขึ้นไปเฉยๆแล้วคาดหวังว่าเขาจะเปิดเข้ามาดูเนี่ยหมายความว่า SEO มันต้องดีมากๆเพราะว่า SEO เว็บคุณต้องอยู่ในหน้าแรกเขาถึงจะเปิดเข้ามาดูแต่ถ้าอยากจะทดสอบประสานงานได้เลยครับผู้บริการก็ตาบอดคนเรียกว่าหลอกทีเดียวทีก็ตาบอดเป็นโค้ดเดอร์ตาบอดเก่งมากครับมีใครมีคำถามหรือเปล่าครับก็ขอขอบคุณที่แพทย์พบอะไรนะครับที่สาขาที่มาพบความในเรื่องแบบ